สวัสดีครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับสวัสดีครับบอยครับบอยโทรอยู่ไหนครับประจวบครับบอยถ้างั้นวันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกพี่ฟังหน่อยคิดซะว่ามาเล่าให้พี่ฟังเพื่อนฝูงฟังกันแล้วกันได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับแล้วเกิดขึ้นมานานหรือยังผมต้องขอย้อนกลับไปตอนที่ผมอยู่ประมาณม.3นะครับครับช่วงนั้นผมก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพอะครับช่วงนั้นก็จะเป็นแบบผมก็จะชอบเล่นเกมตามร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็จะเล่นเกมแล้วชอบกลับบ้านดึกบ้านผมก็จะแบบเป็นหมู่บ้านอยู่ในซอยลึกๆหน่อยครับผมก็เลยเดินเข้าหมู่บ้านครับซึ่งหมู่บ้านผมครับจะมีศาลพระพรหมที่อยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยบ้านผมอีกทีนึงครับทีนี้ผมก็เดินเข้ามาคนเดียวตอนประมาณสักห้าทุ่มครับก็เดินเข้ามาช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีคนแล้วครับบ้านปิดไฟหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะถึงศาลพระพรหมที่ของหมู่บ้านนะครับผมก็เห็นเหมือนแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดดำครับยืนลำอยู่ตรงหน้าศาลพระพรหมครับลำอยู่คนเดียวเลยครับพี่ลำจนแบบผมแบบก็หันไปมองปุ๊บผมก็คิดในใจว่าอ๋อสงสัยแบบเป็นศาลพระพรหมคงแบบมีคนมาแก้บนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมาลำแก้บนเสร็จแล้วผมก็ต้องคือทางบ้านผมก็ต้องแบบเลี้ยวขวาไปนิดนึงใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าผมเลี้ยวขวาไปแล้วผมจะกลับออกมาดูใหม่ถ้าเขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะแบบจะได้แบบเขาแบบมาลำแก้บนอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้สบายใจใช่ผมจะได้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เข้าไปปุ๊บผมก็รีบวิ่งออกมาดูใหม่ทีนี้แบบเขาหายไปแล้วครับพี่หายไปเลยครับแบบซึ่งสาคมมันจะมีรั้วปิดไว้อะพี่ถ้าเป็นคนคงไม่ออกมาเร็วขนาดนั้นนะครับก็คือแบบลำอยู่แล้วก็แบบหายไปเลยครับเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็แบบคาใจผมไปตลอดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะแบบเรียนจบจากที่กรุงเทพครับผมก็กลับมาอยู่ที่นี่ครับประจวบครับแล้วจะมีอยู่ประมาณคืนนึงครับผมนอนอยู่ที่บ้านในห้องตอนประมาณสัก2-3ผมก็แบบรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนอาการแบบคนโดนผีอำครับพี่แบบพี่เคยแบบครับรู้ว่าผีอำเป็นยังไงมั้ยครับเข้าใจครับก็จะแบบขยับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจะผมของผมเป็นแบบอาการแบบขยับไม่ได้คือจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้ครับแล้วคือผมนอนอยู่คนเดียวในห้องภาพที่ผมเห็นก็คือแบบมีผู้หญิง2คนนะพี่ใส่ชุดดำเดินมาที่ผมผู้หญิงคนชุดดำคนนึงเดินผ่านผมไปและอีกคนนึงครับเขาก็เข้ามานอนอยู่ข้างผมผมก็พยายามจะขยับตัวจะแบบจะส่งเสียงจะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำไม่ได้แล้วเขาก็จับมือผมทีนี้ผมก็หันไปมองเขาก็เป็นแบบผมปิดหน้าพี่ใส่ชุดดำผมปิดหน้านอนอยู่ข้างผมเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะพยายามจะดิ้นจะอะไรก็ทำไม่ได้ครับเขาก็เข้ามาใกล้หูผมแล้วเขาก็แบบพูดกับผมว่าตามมานานแล้วนะอุ้ยเขาพูดอย่างนี้เลยพี่แบบพูดแบบกระซิบแบบเบาๆพี่แบบตามมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วผมก็แบบเริ่มใจไม่ดีพี่ผมก็แบบจะขยับเหมือนเดิมก็ขยับไม่ได้เสร็จแล้วหัวนอนผมอะครับพี่มันจะเป็นมันติดอยู่กับกำแพงใช่ไหมครับ ทีนี้ผมก็ได้ยินเสียงคนแบบเดินเข้ามาตรงหัวนอนผมครับประมาณก็เหมือนแบบเสียงเท้าแบบเสียงฝีเท้าแบบหลายคนมากครับก็เข้ามาเหมือนแบบมาล้อมตรงหัวนอนผมไว้ทีนี้ก็มีเสียงบทสวดหนึ่งขึ้นมาครับแบบสวดอะไรไม่รู้เขาครับแล้วก็พอสวดเสร็จปุ๊บเขาก็ปรบมือกันครับปรบมือกันทีนี้ผมก็เลยหันไปมองผู้หญิงที่นอนข้างผมที่ใส่ชุดดำนอนข้างผมอีกทีนึงเขาก็ยกมือทำท่าแบบจู้ๆครับแบบจู้ๆแบบให้ผมเงียบๆครับผมก็เลยแบบคิดในใจว่าทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยให้แบบให้เราหลุดออกจากตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยทีนี้เสียงฝีเท้าที่อยู่ตรงหัวนอนผมครับเขาก็ย้ายไปอยู่ตรงปลายเตียงครับแต่ย้ายไปอยู่ตรงปลายเตียงแล้วดีก็สวดเหมือนเดิมแล้วก็ปรบมือเหมือนเดิมเลยครับเสร็จแล้วผมก็หันมาอีกทีนึงผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วครับผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วทีนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ครับไปเล่าให้แบบคนเฒ่าคนแก่ฟังนะครับว่าผมเจอมาแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรยังไงซึ่งคนเฒ่าคนแก่เขาก็บอกว่าถ้าเจอแบบนี้มันไม่ดีนะต้องไป
ทําสังฆทานต้องไปทําบุญอะไรให้เค้าทีนี้ผมก็แบบผมก็เป็นคนดื้ออ่ะพี่ไม่ค่อยไม่ได้ทําให้เค้าอ่ะครับหลังจากนั้นเหตุมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบประหลาดๆขึ้นกับผมบ่อยครับที่หนักสุดก็เป็นแบบนั่งรถไปเที่ยวครับแล้วแบบตรงที่ผมนั่งครับคือล้อรถหลุดครับพี่หึนั่งตรงไหนนั่งตรงข้างหลังข้างหลังรถตู้ทางซ้ายครับล้อหลังซ้ายหลุดครับแล้วตรงที่ผมนั่งพอดีครับพี่อ๋อคือแบบขับไปแล้วอยู่ดีล้อหลุดใช่ครับซึ่งแบบตอนก่อนที่ล้อจะหลุดนี่คือผมไม่แบบมันมีอาการที่แบบว่าเอกใจขึ้นมาพี่ว่าเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่รู้สึกได้แล้วผมรู้สึกได้ครับรู้สึกได้เลยครับว่าเหมือนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแบบผมก็เลยย้ายไปนั่งหน้ากับข้างๆคนขับนะครับแล้วนี่ก็บอกให้คนขับเขาขับช้าๆแล้วก็มันก็เลยล้อหลุดขึ้นมาพี่แต่ตอนผมก็ไปเที่ยวต่ออะไรเงี้ยแบบช่วงนั้นผมไปเดินป่าพี่มันก็จะเจอเรื่องอะไรแบบแปลกเยอะเลยครับพี่เสร็จแล้วผมก็กลับมาที่บ้านเนี่ยครับที่ประจวบครับผมก็เลยแบบไม่ได้แล้วเราต้องแบบไปทำอย่างที่คนเฒ่าคนแก่บอกคือไปทำสังฆทานทำอะไรให้เขาแบบเสร็จสรรพครับเขาจะได้แบบชีวิตผมนะจะได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ต้องเจอเรื่องแปลกๆผมก็เลยซื้อสังฆทานไปครับไปที่วัดต่างจังหวัดนะพี่ก็จะเป็นวัดต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบเก่าๆหน่อยพระไม่ค่อยมีครับมีแค่จะเอาวาดกับลูกพระแค่สองสามคนอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นผมก็เข้าไปในวัดผมก็ไปเจอเจ้าอาวาสพอดีครับเจ้าอาวาสเขาจะเป็นแบบจะมีอายุหน่อยแล้วครับผมก็บอกท่านว่าผมจะมาทําสังฆทานแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าผมจะมาทําเรื่องอะไรยังไงครับท่านก็ให้ผมเข้าไปในโบสถ์ก็ทําพิธีสวดนู่นสวดนี่เสร็จปุ๊บพอจังหวะที่แบบเขาสวดอยู่ครับผมก็แบบเหงื่อแตกเลยพี่เหงื่อแบบเหงื่อไหลเยอะมากครับร้อนมากเลยพี่แบบทั้งที่วัดแบบเขาเปิดพัดลมให้พัดลมวัดแต่พี่พัดลมใหญ่ๆแต่ผมก็ยังแบบร้อนอยู่พี่เสร็จแล้วพระเขาก็พอถวายสังฆทานเสร็จครับพระเขาก็จะให้ผมกวดน้ําให้ผมกวดน้ําเสร็จปุ๊บผมก็หยิบที่กวดน้ํามาพอพระนั้นจะกวดน้ําเสร็จปุ๊บหลวงตาเขาแบบว่ามองมาที่ผมแล้วเขาก็แบบสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยพี่สีหน้าเขาแบบหน้าถอดสีอะพี่แล้วเขาก็บอกผมว่าเอาที่กดน้ำอะวางลงต่อให้ผมนั่งสมาธิแล้วก็เขาก็สวดบทสวดอะไรของเขาไม่รู้ครับสวดแบบยาวมากพี่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะพี่ซึ่งแบบปกติแล้วถ้าแบบไปทำสังฆทานอะพี่คือพระเขาก็จะแบบว่าถวายเสร็จให้พรกดน้ำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพี่แต่ของผมแบบเขาก็เลยให้แบบนั่งสมาธิซึ่งผมก็แบบตกใจพี่ว่าเขาเห็นอะไรหรือยังไงเสร็จปุ๊บผมก็หยิบกวดน้ำมาแล้วก็กวดน้ำเสร็จปุ๊บจังหวะที่แบบกวดน้ำเสร็จเรียบร้อยครับพี่อยู่ดีก็เย็นวาบเลยแบบอากาศก็เย็นวูบขึ้นมาเลยครับผมก็แบบตกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ตอนแรกผมร้อนอยู่ดีก็อยู่ดีก็มาเย็นวาบขึ้นมาครับทีผมก็แบบไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามพระท่านนะครับว่าเขาเห็นอะไรหรือยังไงก็ไม่ได้กล้าถามเขาครับครับเรื่องนี้ก็เท่านี้ครับพี่จริงๆน่าจะถามพระท่านเหมือนกันว่าเห็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้กล้าถามไม่กล้าเอ่ยปากถามเข้าไปอะไรเงี้ยคุณบอยนั่นหมายความว่าพอหลังจากที่ทำสวดสังฆทานนั่งสมาธิกวดน้ำเสร็จหลังจากนั้นมาคุณบอยก็ไม่เจอผู้หญิงชุดดำคนนี้เลยถูกไหมครับไม่เจอเลยครับชีวิตแบบไม่เจอเรื่องอะไรแปลกๆไม่เจอผู้หญิงชุดดำเลยครับแปลกมากคือไอ้ความบังเอิญคือผมจะถามช่วงเวลาครับคุณบอยตอนที่ไปเจอเดินเข้าหมู่บ้านไปเนี่ยกับตอนที่เขามาให้เห็นอีกรอบตอนที่ผีอำเนี่ยมันห่างกันกี่ปีครับห่างกัน10กว่าปีอะพี่อุ้ยแล้ว10กว่าปีนี่คือเจออะไรมาตลอดเลยมั้ยหรือว่าก็มาอยู่ๆเค้าก็มา10กว่าปีนี่ผมก็เจอแบบเป็นอะไรที่แบบว่ามาตัดหน้ารถผมบ้างอะไรบ้างแบบไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ผมก็จะเจอแบบพวกแบบมองอะไรแบบผ่านตาอย่างนี้พี่จะเห็นเป็นเงาตะคุ่มวิ่งผ่านตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าวันนั้นวันที่เราเผอิญไปคุณบอยเผอิญกลับบ้านช้าแล้วก็ไปเจอผู้หญิงชุดดำยืนรำอยู่แล้วพอหันไปดูอีกทีไม่เจอแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นว่าชีวิตของคุณบอยก็เจอกับเรื่องราวแปลกๆตลอดเวลาเกือบ10ปีเนี่ยนะครับใช่ครับหนักเหมือนกันนะแปล
หนักเหมือนกันนะแล้วก็มาชัดเจนที่สุดคือตอนที่เขามากระซิบข้างหูใช่ครับผีอามตอนนั้นหาคำตอบไม่ได้ตอนแรกผมก็แบบพอผมเจอผีเรื่องผีอามเสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะผมก็เลยแบบนั่งไปนั่งมาผมก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่ผมเคยเจอที่หน้าสารภูมิก่อนนะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยมันเหมือนกันเลยนี่หว่าทั้งชุดทั้งรูปร่างทั้งอะไรนี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับเข้าใจแล้วคือระหว่าง10ปีนั้นเนี่ยไอ้เวลาเจอเหตุการณ์อื่นๆน่ะเราก็ไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงวันนั้นหรอกแต่เผอิญว่าพอไอ้วันที่เขามาอัมเรามาบอกเราว่าตามมานานแล้วนะมันแฟลชแบ็คกลับไปเลยว่าไอ้เหตุการณ์ที่เราเจอมาแต่ละอย่างอาจจะเชื่อมโยงกันอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับผมได้ครับนั่นคือเราทั้งหมดนะครับขอบคุณมากน้องบอยขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับพี่